สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยามมื้อแรกนะครับมื้อนี้ผมจะพามาเบิ่งเฮ็ดฟางนะครับผมเลี้ยงงัวลงคลิปเลี้ยงงัวแล้วบัดนี้ได้ฟางผมอัดไว้นะครับมันตากฝนฟางนี่เฟื่องนะครับภาษาอีสานเอิ้นเฟื่องหรือฟางข้าวฟางข้าวนี่เป็นนั่นข้าวเจ้าเด้อครับต้องข้าวเจ้าเท่านั้นนะครับชาวบ้านจะออกไว้ข้าวเจ้าคนเดียวคงรู้จักนะครับแต่ว่าผมอัดไว้ฝนตกห่ำนะครับผมบ่ได้เฮ็ดโล่งเก็บแล้วบาดที่ดีเฮ็ดเกิดแล้วครับบาดที่นี่นะครับผู้ชาวบ้านมาเบิ่งเฮ็ดเด้อครับเฮ็ดฟังว่ามันเกิดแบบใดนะครับมันเกิดนี่ครับมันเน่านะครับคืออัดก่อนแบบไว้แบบนี้นะครับเมื่อเช้านี่ผมก็ลงคลิปอยู่นะครับนี่ครับผมจะพามาเบิ่งมันออกเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อบ่ออกนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับเห็ดนี่ครับนี่คือเห็ดฟางเห็นบ่ครับเห็ดฟางนี่ครับนี่บ่ครับเมื่อเช้าผมเก็บไปหลายเติบครับเมื่อเช้านี่นี่ก็แม่นครับฟางครับออกเรื่อยๆเด้อพี่น้องพุ่นน่ะโอ้หลายพุ่นน่ะครับจุ่มออกเป็นหมู่นะครับข้างบนก็มีเลยครับพี่น้องนี่ครับ2ดอกเห็นบ่ครับข้างบนนี่2ดอกนี่ครับก่อนนี้ก็มีเลยครับก่อนนี้ก็ออกหลายคือกันพี่น้องเลยพุ่นบ่ครับนี่ครับเห็ดพุ่นน่ะครับพุ่นน่ะครับเห็นบ่ครับนี่ครับทั้งข้างนี่ครับก่อนนี้นี่ครับทั้งนี้ก็ออกอยู่ครับพี่น้องเลยนี่ครับจวนเหมือนทีครับก่อนนี่ก่อนใหญ่เห็นบ่ครับทีพี่น้องเลยเฮ็ดคือมันออกเรื่อยๆนะครับออกเป็นชุดนะครับถ้ามาออกทุกก่อนนี่ครับที่ผมเรียงไว้โอ้กินบ่เบิดพี่น้องเลยได้คลายพร้อมแล้วครับก่อนจะคลายก็กินซะก่อนมันมีอีก2ก่อนนะครับอยู่ของงวดผมคือกันครับเดี๋ยวพ่อจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเบิ่งเห็ดฟางของผมนะครับเมื่อเช้านี่ผมเก็บมาครับแถวนี้เมื่อวานนี่ออกแถวนี้โอ้ยางหลายนะครับผมเก็บไปแล้วครับมันก็มีเสือเห็ดเก่าครับนี่ครับพอจะว่าดินซุ่มนะครับอันฟางมันเน่าออกเห็ดแล้วพี่น้องอันฟางมันชื้นแล้วมันถือความร้อนครับเสือเห็ดก็จะออกหลายครับพามาเบิ่งอีกก่อนหนึ่งครับก่อนอีกออกคือกันพี่น้องเลยครับนี่อยู่นี่ดอกจุดนี่ครับผมเก็บไปจะส่องนี่ครับเห็นไหมครับนี่จุดฟางเราขาวๆนี่ครับก็ออกเรื่อยๆแล้วครับหลายครับนี่ครับจำจริงมีหลายก่อนนี่ครับผมแบ่งให้พนักงานผมเขาจะไปเห็ดฟางมาเสร็จเห็ดฟางมันออกนะครับผมก็เลยแบ่งให้ครับเป็นหลายก่อนนะครับตามจริงมันหลายกว่านี้ครับนี่ครับ